ืนนี้ที่จังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่นะคะพร้อมกับต้องเร่งตัดไฟเพื่อระดมอพยพคนออกมาจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงค่ะแต่ที่จังหวัดขอนแก่นสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมก็เริ่มจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะคะในหลายๆพื้นที่ยกเว้นที่โรงเรียนคนตาบอดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งระดับน้ำยังถือว่าสูงอยู่มากและยังต้องพยายามเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยจากจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะคุณณัฐาคะแม้ว่าขณะนี้ฝนที่จังหวัดขอนแก่นจะหยุดตกแล้วนะคะแต่ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังภายในซอยประชาลักษณ์ถนนมลิวันนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะซึ่งชาวบ้านเองก็ได้ถูกอพยพออกจากนอกพื้นที่ภัยพิบัติทั้งหมดแล้วนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ตัดระบบน้ำและระบบไฟค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะทหารจากมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นกว่า20นายยังคงจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านไซทองตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านบางส่วนนะคะหมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่ภายในซอยประชารักษ์ถนนมลิวันค่ะซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านถูกตัดระบบสาธารณูปโภคนะคะทำให้ชาวบ้านกว่า150ครัวเรือนนั้นต้องได้ย้ายออกไปอาศัยบ้านญาติค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า2เมตรค่ะชาวบ้านเล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า15ปีค่ะแม้ว่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะและถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ได้รับผลกระทบหนักค่ะเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำนั้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมภายในบ้านเรือนชั้นแรกได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านได้ทันค่ะผมอยู่มา15ปีเพิ่งมาเจอปีนี้ที่หนักแล้วก็น้ำก็เข้าในโรงเรียนคุณตาบอดด้วยครับปกติแล้วน้ำจะไม่เข้าในบ้านตอนนี้ปีนี้น้ำเข้าในบ้านเลยครับเห็นเก็บของนี้คือเราก็จะขนย้ายสิ่งของผมจะไปอยู่ที่อื่นครับไปพักที่อื่นเพราะว่าให้รอสักน้ำมันลงมาก่อนเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่ครับแต่ก็ไปมาไปดูบ้านอยู่ครับเพราะรับเป็นห่วงบ้านอยู่ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภายในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะคะขณะนี้ระดับน้ำยังทรงตัวอาคารเรียนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้เร่งอพยพนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนะคะเกือบ50คนนะคะไปที่โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นที่บ้านไก่นาในตำบลสำราญนะคะซึ่งได้ตั้งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่สภาวะปกติค่ะซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งปิดโรงเรียนอย่างไม่มีกำหนดนะคะและต้องการความช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มและอาหารให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์อพยพค่ะผู้มีจิตศรัทธานะครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของอาหารที่จะให้นักเรียนนะครับได้รับประทานแล้วก็บุคลากรที่อยู่โรงเรียนการอาชีพบ้านแก่นานะครับส่วน อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับนักเรียนแน่นอนครับนักเรียนก็ต้องการพวกกลุ่มที่นอนนะครับเตียงนอนตู้นะครับถ้าน้ำแห้งนักเรียนก็ต้องเข้าสู่ภาวะปกตินะครับทางโรงเรียนก็ต้องเตรียมชุดนอนนะครับที่นอนให้กับนักเรียนผ้าห่มเหล่านี้นะครับที่จมน้ำเราจมน้ำไปแล้วก็โต๊ะนักเรียนครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำภายในบริเวณนี้ยังคงท่วมสูงเนื่องจากว่าระดับน้ำภายในบึงหนองโคตของตำบลบ้านเป็ดนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำนั้นได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมขังบริเวณถนนโดยรอบบึงแล้วค่ะซึ่งก็ทำให้น้ำนั้นไม่สามารถระบายได้ค่ะสำหรับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีนักเรียนประมาณ100คนซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะน้ำได้กัดซอกกำแพงโรงเรียนพังค่ะซึ่งน้ำก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมภายในโรงเรียนและไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจุดอื่นๆของเขตเทศบาลนครขอนแก่นขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นนะคะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณโดยรอบบึงแก่นนครนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากถนนค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ทำให้บริเวณถนนรอบบึงแก่นนครนั้นสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะค่ะคุณณัฐาคะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของชลประทานที่6จังหวัดขอนแก่นนะคะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจำนวน15เครื่องที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยพระคือของตำบลพารับนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลงสู่แม่น้ำชีวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับน้ำระลอกใหม่หากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ค่ะ